โอเคผมขอเริ่มด้วยต้นอันนี้ก่อนเลยพิธีนั่นคือสหรัฐอเมริกาครับคือล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะมันปัญหาเรื่องของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งแหละทุกคนผมทุกคนรู้แหละว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีอะไรแปลกๆออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับและซึ่งทุกคนคิดว่าเฮ้ยจบแล้วเฮ้ยทรัมป์จะไปจากโลกใบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ครับเดี๋ยวยังแค่ลงตำแหน่งไม่ไปลงตรงนี้โอเคก็คือเหมือนแบบว่าอำนาจของทรัมป์อะไรเงี้ยอาจจะซาไปหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากการเลือกตั้งที่เราเห็นอยู่ถูกไหมครับแต่ว่ามันจะไม่จบสิครับตอนนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เองก็ทวีตนะครับบอกต่อไปเลยว่าเฮ้ย I am win I'm win I won นะผมชนะการเลือกตั้งนะครับโจไบเดนเนี่ยโกงนะครับอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เรียกร้องนะฮะให้ทำการเลือกตั้งการตรวจสอบนะทุจริตว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ไม่ยอมส่งไม้ต่อให้โจไบเดนครับอันนี้เนี่ยเฮ้ยอันนี้คือเรื่องใหญ่นะเพราะถ้าการฟ้องร้องกันเนี่ยแปลว่าอะไรครับถ้ามันยังไม่มีการพิจารณาบ้านตนไม่มีเรื่องของการมารับตำแหน่งแปลว่านโยบายต่างๆทุกอย่างจะยังต้องชะงักนะเอาเรื่องนี้ก่อนพิธีคิดว่าไงบ้างมันไปไหมโอ้ก็ต้องบอกนะว่ามันเป็นอะไรที่คาดการไม่ได้จริงๆอ่ะตอนแรกก็มีทวิตบางอันรู้สึกเหมือนว่าจะยอมแพ้แล้วจะยอมรับแล้วแต่คราวนี้ก็เปลี่ยนอีกคือเป็นอะไรที่คาดการไม่ได้ดีกว่าแต่ผมรู้สึกว่าณตอนเนี้ยไม่ว่าประเทศไหนมีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยเหมาะแย่เลยดีกว่าเรียกว่าแย่เลยกว่าพ่อบอกแล้วว่าทุกประเทศตอนนี้เหมือนกับอยู่ท่ามกลางสงครามนะครับคิมว่าผมนะโดยปกติแล้วมันก็หนักอยู่แล้วเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการระบาดอ่ะแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าการเมืองมีปัญหาอีกอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าอ่ะถ้ามีปัญหาปุ๊บนะทรัมป์ยังอยู่ในตำแหน่งหรือเปล่าถูกไหมถ้าอยู่ในตำแหน่งโอเคนโยบายต่างๆยังเซ็นได้อะไรได้แต่ถ้าไม่อยู่ในตำแหน่งเหมือนกับว่างอ่ะเกียร์ว่างอ่ะใครจะกล้าเซ็นเงินอุดหนุนนโยบายพิเศษต่างๆแล้วพอคนเดือดร้อนคนหิวอ่ะคิมมันเข้าใจได้นะที่จะต้องไปเขาเรียกประท้วงเหรอประท้วงใช่ใช่ครับว่าประท้วงดีกว่าแล้วครับมันเป็นอะไรครับใช่ครับพี่ทีคือตอนนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องนะหลายคนจะไม่เข้าใจนะแต่ตอนนี้การประท้วงที่อเมริกาก็บานปลายนะครับทั้งมีทั้งผู้ที่ชอบโดนัลด์ทรัมป์นะครับกับคนที่แบบไม่เอาโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอันนี้เราเห็นความแตกแยกหรือความแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายค่อนข้างจะชัดเจนมากๆขึ้นนะตอนนี้เนี่ยทรัมป์งอแงไงแต่ประเด็นคือคนฝั่งทรัมป์เขาก็ซัพพอร์ตทรัมป์อยู่นะเฮ้ยอันนี้คือเรื่องที่แปลกเพราะว่าเราก็แซวทรัมป์มาตลอดในช่วงที่อยู่ในวาระทรัมป์ก็ทำแปลกๆทำนู่นทำนี่บ้างอะไรบางครั้งมันก็ดูแผลงๆอ่ะแต่บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นแฟนคลับอ่ะของรีพับลิกันนะพี่ทีเขาเชื่อหัวชนฝาเลยว่ายังไงให้ต่างไงฉันก็เลือกทรัมป์เพราะถ้าดูจากตัวเลขผู้เลือกตั้งอ่ะทรัมป์ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ดีนะพี่ทีนะขนาดแบบเราคิดว่าทรัมป์มันต้องไม่ได้แน่ๆเลยแต่คราวนี้ก็เฮ้ยเสียงเขายังค่อนข้างแข็งแกร่งหมายว่าแฟนคลับเขาอ่ะต่อให้ทรัมป์เป็นคนยังไงเขาก็รักนะต้องยอมรับนี้ก่อนนะครับนั้นเนี่ยพอมันเกิดความงงไงแบบนี้เนี่ยแล้วประเด็นคือมีผู้ที่เห็นด้วยกับทรัมป์ด้วยว่าไบเดนเฮ้ยโกงเลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ยมันเลยเกิดการประท้วงนะครับแล้วพอเกิดประท้วงไม่ไหวครับตอนนี้เนี่ยถ้าพูดอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นสำคัญเรื่องของอเมริกาเลยนั่นคือโควิดวิธีตอนนี้เวฟ2มาแล้วนะครับแล้วเวฟ2นี้นะครับตัวเลขนะว่ากันว่านะไม่ใช่ว่าออกมาแล้วว่ามากกว่าเวฟแรกเท่าตัวนะครับคือจุดพีคสูงสุดเนี่ยนะครับของเวฟแรกเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณติดเชื้อต่อวันนะวิธีนะ 70,000-8,000 คนต่อวันก็คือแบบโอ้โหเยอะมากแล้วอะแต่ล่าสุดนะครับพี่ตอนนี้นะครับจุดสูงสุดอยู่ที่ 150,000 คนต่อวันคือผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเท่าตัวและยังไม่รู้เลยว่ามันจะเท่านี้หรือว่ามันจะมากกว่านี้หรือเปล่าใช่เพราะตอนแรกเราว่าแสนคนก็เยอะใช่ไหมนี่มันรอบไป150,000นะครับซึ่งทางนี้ตอนนี้คนติดเชื้อในอเมริกาเนี่ยครับตอนนี้พุ่งกับ11 ล้านคนไปแล้วนะฮะซึ่งทำให้นะครับต้องมาตรการอย่างที่บอกอย่างพี่อยู่ลอนดอนบอกว่าล็อกดาวน์ถูกไหมแน่นอนครับว่าการในยุโรปหลายที่เนี่ยก็เริ่มที่กลับมาล็อกดาวน์กลับมาปิดผับกลับมาเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเพราะว่าเกิดรอบ2ครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหยุดชะงักเลยนะครับตอนนี้นะครับทางที่ผมเห็นนะสองประเด็นที่พี่ย้ำหนึ่งคือเวฟ2มาอันเนี้ยระเบิดแน่นอนนะครับ2คือมาตรการต่างๆการเงินต่างๆถูกฟีดเอาไว้ครับเพราะว่าอะไรครับตอนนี้ที่จริงแพ็กเกจการแจกเงินนะครับหลายคนอาจจะจำได้ว่ามันจะมีแผนในการจะจ่ายเงินถูกไหมแต่พอมันเป็นช่วงเกียร์ว่างอย่างเงี้ยครับไม่สามารถเซ็นได้นะครับเพราะว่าแต่โจไบเดนเองยังไม่ได้เข้ารับสาบานตนยังไม่ทำเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีเต็มตัวดังนั้นเนี่ยจะมีคนหลายล้านคนมากเลยพิธีที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในช่วงนี้และถ้าเรากำลังมองว่า
ความงองแงของทำหรือว่าความฟ้องร้องเนี่ยมันอาจจะกินเวลาเท่าไหร่เราไม่ทราบได้คือผมประเมินทำไม่ออกเลยเอาพูดตรงๆช่วงเกียร์วันนี้อาจจะส่งผลกระทบอะไรกับคนอเมริกันพี่ทีมองว่ายังไงบ้างโอ้อันนี้หนักเลยครับก็ต้องหวังว่าจะมีมาตรการอื่นแล้วกันหรือว่าทำให้เงินเนี่ยออกมาได้เพราะว่ามันเป็นการคาดการณ์อยู่แล้วว่าคนอยู่ไม่ได้แล้วกันการที่เขาจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยมันก็เป็นหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเขาคงดูแล้วว่ามันจำเป็นที่ต้องจ่ายอ่ะแล้วอย่างที่บอกครับว่ามันก็ต้องถึงจุดหนึ่งอีกว่าอ่ะคุณบอกจะไม่ล็อกดาวน์เนี่ยจริงเหรอถ้าคนมันติดขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้มันเป็นปัญหาให้เขาคือคนติดไม่เท่าไหร่นะเรานึกถึงว่าเขาเรียกว่าเตียงอ่ะเออใช้คำว่าเตียงหรือสถานพยาบาลไม่เพียงพอในการรับรักษามันทำให้ความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกไงจะยอมรับได้ขนาดนั้นแต่ว่าเขาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าต่อให้ทำไม่เข้าปุ๊บฝ่ายทำก็จะบอกว่าก็เพราะโจไบเดนโกงไงอันนี้คือยังไม่รู้นะเข้าใจไหมเหมือนกับผู้พูดโดยสองฝั่งฝั่งโจไบเดนก็บอกเฮ้ยก็เพราะทำไม่ลงจากตำแหน่งไงมันก็อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็ได้อันนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นความเสี่ยงอย่างสูงเลยสำหรับประเทศอเมริกาณตอนนี้นะก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นละกันเออใช่ครับพี่ทีเพราะว่ามันไม่มีใครยอมใครอะแต่โจไบเดนก็ได้รับการเลือกตั้งแต่ทรัมป์เองก็ดูท่าทางจะไม่ยอมมานะครับถ้าถามมาอีกมุมนึงอะเรื่องของประธานเฟดนะครับนายโจมพาวเวลเองอะก็ได้ออกมาบอกเลยว่าเดือนนี้เดือนหนึ่งเดือนต่อจากนี้เป็นช่วงที่วัดใจประเทศอเมริกาเลยนะเพราะว่าหนึ่งที่บอกอย่างตอนแรกเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงเกียร์ว่างนะพี่ทีนะสองคืออยู่ช่วงโควิดระบาดหนักอันนี้เตือนอย่างหนักหน่วงเลยนะพี่ทีนี่ความเสี่ยงอย่างหนักเขาบอกว่าอย่างนี้ครับในช่วงที่เกียร์ว่างอย่างเงี้ยมันจะมีหลายคนเนี่ยเช่นนักเรียนเด็กเองก็ไม่ได้ไปโรงเรียนถูกป่ะหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งเรื่องของคนตกงานถูกไหมก็ไม่ได้ไปทำงานแล้วพอใช่แล้วพอเวลามันกินไปเรื่อยๆเท่าตอนนี้จะน้อยว่ามันก็กินมานานแล้วนะการตกงานมันก็ขึ้นมานานแล้วแล้วตัวเองก็บอกว่าจริงอยู่มันมีข่าวเรื่องวัคซีนแหละคนได้ยินเรื่องข่าวเรื่องโมเดอร์นาเลยนะถูกไหมใช่94โมเดอร์นา 5% ดีกว่าได้ไหมใช่แล้วก็ข่าวเรื่องไฟเซอร์อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะมาแล้วแต่นายโจมพาวเวลเองเนี่ยหรือทางผู้ว่าการธนาคารของ ECB เองเนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยวัคซีนอ่ะไม่ใช่ยาพิเศษนะเว้ยใจเย็นไม่ใช่ยาพิเศษจะดิวปุ๊บทุกอย่างจะกลับมาเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ติดเรื่องของโควิดหรือของล็อกดาวน์หรือว่าการติดหนี้เนี่ยยังไงหนี้มันบานอยู่แล้วและก่อนที่วัคซีนจะมาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเร็วนะอันนี้คืออเมริกานะประเทศแม่นะกลางปีหน้าแล้วไม่ต้องพูดถึงไทยอันนี้อีกนานนะครับซึ่งหมายความว่าจะต้องรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ลากยาวอีก6เดือนคำถามคือว่าวันนี้เนี่ยอ่ะคนตกงานอีก6เดือนหรือว่าไม่มีงานอีก6เดือนเด็กไม่เรียนอีก6เดือนผู้หญิงด่างนาแล้วเขาบอกว่ายิ่งมันนานเท่าไหร่อ่ะเขาจะขาดคอนเนคชั่นคือคอนเนคชั่นระหว่างผู้ประกอบการกับลูกจ้างเนี่ยมันขาดไปแล้วพอขาดปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเขาอ่ะเสียชีวิตไปเลยนะแบบหมายถึงว่ามันไม่มีโอกาสที่จะกลับมาได้ง่ายเหมือนเดิมพี่ทีมว่าการตกงานอย่างเงี้ยหรือตัวเลขพวกเนี้ยยิ่งล่าจับอีก6เดือนอ่ะมันเป็นยังไงบ้างพี่ทีมองไงบ้างธรรมดาครับสกิลของคนไม่ได้ทำงานไม่พัฒนาตัวเองอ่ะมันเขาเรียกว่าอ่ะมันเสื่อมถอยอยู่แล้วอ่ะผมว่าเนี้ยวัยแรงงานก็หนักแล้วนะแล้ววัยเด็กล่ะที่ไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควรอ่ะมันไม่มีแรงจูงใจเด็กมันไม่ใช่แค่ตำรามันเด็กมันคือการใช้ชีวิตกับสังคมรอบข้างการเรียนรู้ด้วยอ่ะมันเหมือนกับช่วงแก๊ปพวกเนี้ยหายไปอ่ะมันก็ลองคิดดูนะถ้าสภาวะปกติเด็กใช้ได้ไปโรงเรียนแล้วต้องกลับมาอยู่บ้านจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพอยต์เนี่ยก็คืออย่างที่ผมเห็นเลยนะคือประธานเฟดหรือธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกอ่ะมีอำนาจจำกัดนะไม่ใช่เขาแบบผมมีอำนาจยิ่งใหญ่ควบคุมปริมาณเงินได้แต่คนไม่ใช้เงินก็เท่านั้นแหละแล้วตรงนี้ผมเห็นชัดเจนอย่างนึงที่เขาพูดถึงการจ้างงานการตกงานอ่ะเราก็ได้คุยกันแล้วนะในเพื่อนช่วยเพื่อนไปละกันเขาบอกว่าเอาง่ายๆย้อนกลับไปตอนปี2019ละกันประเทศไทยมีข่าวนะว่าเอ้ยคนตกงานเยอะประเด็นตกงานเยอะ 4-5 แสนคนณตอนนั้นเศรษฐกิจยังดีการจ้างงานมากกว่านี้เราใช้เวลากี่ปีในการทำให้การตกงานเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆมันทำไม่ได้นะนี่สิเราไม่มากขนาดเนี้ยแล้ววันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจหยุดชะงักหลายๆคนตกงานคนเก่งๆในหลายอาชีพไม่สามารถทำงานได้นักบินเฮลิคอปเตอร์คุณหมอยังบอกเลยว่าแบบคลินิกเปิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีลูกค้าในบางสาขาแล้วคุณคิดดูว่าจำนวนคนที่มีความสามารถในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่น้องๆใหม่จบใหม่เข้ามาเท่าไหร่แล้วคุณคิดว่าโอ้โหทุกอย่างกลับมามีวัคซีนแล้วมันจะกลับมาแก้ง่ายเหมือนเดิมขนาดเศรษฐกิจดีอะอเมริกาก็มีปัญหาเรื่องการจ้างงานมาตั้งนานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอยต์ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือณตอนนี้คนที่รอดหรือคนที่มีเงินอยู่อะเขาปรับปรุงระบบให้มันพึ่งพาการใช้คนน้อยลง
รูปแบบของการทำธุรกิจเปลี่ยนไปการรีไซซิ่งก็เกิดขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยชัดเจนเลยว่าผลกระทบจากการเขาเรียกว่าไงอ่ะการระบาดครั้งเนี้ยมันเป็นแผลเป็นทางเศรษฐกิจนะเขาใช้คำว่าเนี้ยเขาใช้ว่าแผลเป็นทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะหนี้ครัวเรือนไม่ว่าจะหนี้ภาครัฐแล้วก็ความสามารถของคนที่จะหายไปรวมถึงการจ้างงานเนี่ยมันไม่ได้สร้างกลับมาได้อย่างรวดเร็วหรืออย่างง่ายๆนะครับผมรู้สึกว่ามองเหมือนกันว่าไม่เร็วซึ่งนี้วิธีผมว่าเราน่าจะเข้าใจเรื่องของสภาวะการขาดเงินเนาะหรือว่าการลดถอยค่าของความอ่อนแอของประเทศแล้วกันก็ต้องบอกอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าพูดจริงๆอะพี่ทีมันยังไงอะไม่มีคนหลายคนนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่ายังไงไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีการอัดฉีดเงินก็คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยยังไงการขาดดุลของงบประมาณของอเมริกาเกิดขึ้นอยู่แล้วแน่นอนนะครับและเผลอๆเนี่ยมันจะมีการพิมพ์เงินครั้งใหญ่เข้ามาด้วยซึ่งประธานเฟดเองจนผมเองเขาบอกในสัมภาษณ์เขาบอกว่าการแจกเงินเป็นเรื่องนิดนะสติมลัดไอเดียแพ็กเกจเป็นเรื่องที่นิดมากคือแบบมันจำเป็นเนี่ยแล้วคือทุกอย่างที่อัดฉีดเงินอะไรต้องทำหมดเลยเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและจำเป็นมากๆนะนั้นเนี่ยผมกำลังมองว่าเป็นไปได้ไหมว่าไม่รู้แหละเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เนี่ยการเข้าพิมพ์เงินตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7ทริลเลียนกว่าๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นแบบเยอะๆนะแต่ว่าเป็นแน่ว่ามันจะขึ้นไป8เป็น9เป็น10พี่บอกว่าไงมั้งการเงินในระบบก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับผมว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับหนี้สาธารณะของอเมริกาโดยตรงเลยเพราะว่าตอนนี้ความต้องการพันธบัตรอเมริกาผมเชื่อว่า1ในผู้เล่นรายหลักนะก็ได้เป็นเฟดอยู่แล้วล่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวว่าเอ้ยบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายปีแล้วนะคือตั้งแต่ก่อนการระบาดบางทีเหมือนกับเขาต้องการประมูลเนี่ยสมมติต้องการเงิน10,000ล้านเหรียญอะไรเงี้ยแต่บางทีเขาประมูลไม่ถึงมาหลายทีแล้วนะมันทำให้ธนาคารกลางต้องเข้าไปซื้อเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่างไรซะการอัดฉีดเงินต้องมีหนี้สาธารณะต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆนะจะต้องมีหลังเขาเรียกว่าไวรัสจบแล้วนะสำหรับเรื่องไวรัสจบวัคซีนมานะจะต้องมีการอัดฉีดเงินครั้งใหญ่อย่างน้อย1หรือ2ครั้งเป็นอย่างน้อยที่ผมทำไมถึงกล้าบอกไงว่าเฮ้ยหนี้เพิ่มขึ้นหรือแล้วไม่ว่าในประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นๆเดี๋ยวก็ต้องเพิ่มนี่เพราะว่าถ้ามันลากยาวอ่ะคนมันอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจแล้วคือมันเรื่องของคนน่ะจะตายเพราะไม่มีเงินน่ะตอนนี้ธนาคารกลางมองอย่างนั้นนะสำหรับประเทศที่ระบาดครับใช่ถ้ามองจริงเนี่ยผมคือเฟดเนี่ยนะครับหรือแจ็คโจมพาวเวลเนี่ยก่อนโควิดกับหลังโควิดนี่พูดคนละเรื่องเลยนะตอนก่อนโควิดเนี่ยก็จะพยายามรัดเข็มขัดหรือแม้กระทั่งพยายามขึ้นดอกเบี้ยนะครับคือพยายามทำให้เศรษฐกิจหรือพวกนี้มันเฮลซี่ขึ้นเหมือนแบบให้ภาวะทางเศรษฐกิจมันดูสุขภาพดีด้วยกันเนาะก็คืออะไรที่ปล่อยปะละเลยนอกกรอบไปเยอะเด็กก็ค่อนข้างขมวดขึ้นนะครับและตอนนี้เนี่ยพูดคนละเรื่องในวิธีเอาทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อให้ผ่านไปได้แต่ถามว่าทำทุกอย่างแบบนี้เนี่ยมันมีรายจ่ายอะวิธีเงินมันมีรายจ่ายอะคุณอาชีพไปอะอย่างแรกที่คุณเห็นเลยความเชื่อมั่นอาจจะลดร้อยถอยลงนะครับแต่นี้อยู่ตอนนี้มันอาจจะไม่มีคู่แข่งไงเมื่อก่อนอาจจะมีตอนนี้มันเริ่มมีคู่แข่งแล้ววิธีคุณประเทศคุณอะใครๆก็รู้ว่าคุณกำลังแหกกฎเกณฑ์ทางการเงินไปอย่างมหาศาลโดยที่ผมว่ามันไม่ทางกลับไปจุดเดิมได้อีกแล้วอะคำถามคือว่าคุณเสียความเชื่อมั่นคุณเสียความสามารถการแข่งขันด้วยซ้ำประชากรคุณอ่อนแอจากเกิดโควิดหนี้สินครอบครัวคุณมีหนี้มากมายมีซอมบี้คอร์ปอเรทซอมบี้คอมพานีมากมายแต่ทางกับการวิธีตอนนี้จีนดูดีอะคืออันนี้ภัยคุกคามหลักของอเมริกาผมก็ต้องยอมรับว่าเป็นจีนนะครับซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปในอดีตตอนที่อเมริกาขึ้นมาเนี่ยในวิธีนะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่อันแฟร์ขนาดนี้แบบนี้เหมือนกันหรือว่าไม่ได้เทียมเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับตอนนี้เกิดวิกฤตต่างๆนานาเนี่ยนะครับตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับมันในช่วงในปี1939วิธีอเมริกาเป็นประเทศที่1นะไม่เข้าสงครามเพื่อนๆก็ตีกันไปนะครับตีกันระดมเลือดหน้านะครับแต่ว่าจะบอกว่าก่อนหน้าสงครามนั้นเนี่ยมันมีความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจด้วยหรือว่าเรียกว่า the Great Depression คือเศรษฐกิจมันฝืดเคืองถ้าเป็นไทยเราเนี่ยก็ประมาณปี2475นะก็ช่วงการเปลี่ยนการปกครองเป็นคนที่ฝืดเคืองไม่ใช่แค่อเมริกาไม่ใช่ยุโรปไม่คือทั้งโลกอะครับมันฝืดเคืองก็ทำให้การขัดแย้งการประท้วงมันก็เลยเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มากมายเนาะในช่วงนั้นนะครับคำถามคือว่าตอนนั้นอเมริกาเป็นที่ได้ประโยชน์ในการต้องเรียกว่าไงพิธีมีเงินมาปล่อยกู้ด้วยเลยซ้ำนะครับแถมผลิตสินค้าจัดจ่ายใช้สอยผลิตให้กับกองทัพผลิตอาวุธสงครามขายให้กับแต่ละสองฝั่งเลยดังนั้นเนี่ย
มันทำให้อเมริกาเนี่ยเข้มแข็งขึ้นในพิธีและอเมริกาเข้าร่วมสงครามในปี1941เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสงครามนั้นจะไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะแต่มันก็เข้าไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่ชัดเจนอย่างนึงคือนี้พิธีอเมริกาไม่เป็นประเทศไม่กี่ประเทศที่ยังเปิดตลาดหุ้นตัดหุ้นอยู่ในขณะที่ประเทศอื่นๆตลาดหุ้นปิดนะครับการค้าขายระหว่างประเทศปิดหมดเลยหรือว่าการแซงชั่นการบอยคอตการแบนการเทรดวอร์คือมันเหมือนกับประเทศนั้นน่ะถูกควบคุมแล้วก็ถูกปิดประเทศไปเลยลองนึกภาพทุกคนลองนึกภาพนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วถูกไหมต้องเอาเงินมาทำสงครามถูกปะมากู้แล้วเงินไปจากไหนอ่ะมันก็ต้องกู้อ่ะวิธีอย่างเยอรมันอย่างนี้ต้องกู้มาเท่านั้นเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกกูต้องชนะสงครามเท่านั้นนะครับแต่ในมูลการกู้แบบนั้นเนี่ยกูเป็นหนี้เยอะเนี่ยทำใหของคุณน่ะเงินของคุณน่ะเสื่อมค่าไม่ใช่คือมันจะเขาน่าเชื่อถือแล้วกันในระหว่างประเทศนะครับแต่เนี่ยคนที่กู้เงินอาจจะต้องใช้ทองคำในการค้ำประกันถูกไหมนะตอนนี้ถ้ารวมนะครับตอนนี้ประเทศอ่ะอ่อนแอทุกที่เลยแต่อเมริกาหนึ่งคือตลาดหุ้นเปิดคุณยังค้าขายได้แล้วหุ้นอเมริกาขึ้นด้วยวิธีพอมันจบสงครามปุ๊บมันกลายเป็นที่แบบเวลซี่คือรวยรวยรวยไปเลยนะครับซึ่งผมก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความคล้ายกันอยู่วิธีนั่นคืออย่างแรกทั่วโลกอ่อนแออาจจะไม่ใช่เพราะสงครามนะแต่ว่าทุกคนอาจฉีดเงินกู้เงินเพราะว่าโควิดมันคล้ายๆกับสงครามในตอนเกิดใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือโควิดคือคนทุ่มทุกอย่างกู้เงินจากข้างนอกใช้หลักประกันอาจจะเป็นทองคำในการค้ำประกันหรือเปล่านู่นนี่นั่นเพื่อให้ตัวเองรอดจากโควิดให้ประชาชนไม่ต้องประท้วงฉันลงมาอย่างเงี้ยแต่อีกหนึ่งคือมันอ่อนแอและค่าเงินทั่วโลกนี้เสื่อมลงอย่างหนักหน่วงนะครับแต่ประเทศอีกประเทศคือจีนถ้าเราเทียบกันเหมือนจีนเป็นเหมือนอเมริกาในช่วงนั้นนะพิธีที่แบบเป็นกินพุงปลาหรือว่ายังเสพตุกอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยผมบอกนะว่าโควิดตอนแรกผมคิดว่าจะจบนะแต่ผมคิดว่ามันไม่จบเร็วๆล่ะแล้วมันอาจจะทิ้งบาดแผลลากลึกกว่าที่คนคิดนั้นพอมันจบโควิดมาเนี่ยไม่รู้ว่าจีนจะหายใจลดต้นคอหรือเปล่าหรือว่าไม่ทั้งอาจจะไล่ทันหรือไม่ทั้งอาจจะแดงไปเลยซึ่งเราไม่รู้จริงว่ามันจะจบหน้าตาแบบไหนแต่มันมีโอกาสที่จะพลิกล็อกกลับมาได้เลยพี่ทีมว่าการเปลี่ยนขั้วอำนาจตรงนี้เนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรมันมีโอกาสไหมว่าจะไงบ้างครับคือจริงๆแล้วถ้าถามผมนะตอนเนี้ยเปิดออกหวยออกได้ทุกหน้ามันมีรายละเอียดปิดย่อยเยอะเกินไปจนไม่จำเป็นต้องเดาอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีอยู่2ขั้วแล้วกันนะจีนกับอเมริกาแล้วกันนะเอาง่ายๆถ้าคุณจะเดาหรือคุณจะเบสนะก็ไป2ฝั่งถ้าคุณจะไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ต้องทำอะไร2ฝั่งแค่นั้นเลยจริงๆเพราะว่าตัวอเมริกาเองตอนนี้ก็ไม่ได้อ่อนแอถึงขนาดนั้นอ่ะสำหรับผมนะอ่อนแอจริงแต่ถามว่าด้วยเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วอ่ะด้วยการเป็นพันธมิตรแล้วอินโดนีเซียอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเคยเป็นไซส์กับจีนอยู่ในเอเชียด้วยซ้ำตอนเนี้ยอาเซียนก็ยังไม่ร่วมเลยเพราะอาเซียนจริงๆอ่ะตัวตั้งตัวตีคือจีนนะครับถูกไหมนั่นแหละเรามันแค่ไม่เห็นหลายอย่างว่าตัวของอเมริกาเองตอนนี้ก็ยังมีอิทธิพลอยู่สูงมากๆผมก็เลยรู้สึกว่าก็ยังไม่กล้าประมาทอเมริกาว่าโอ้ยอเมริกาจะไม่ไหวแต่การที่จีนขึ้นมาก็เห็นเราว่าจีนก็ไม่ได้มีปัญหาเขาก็มีปัญหาภายในเองอยู่เหมือนกันทั้งระบบการเงินเอ่ย shadow banking เอ่ยมันยังไม่ได้หายไปไหนนะแค่คนไม่พูดถึงเท่านั้นเองแต่ว่าผมว่าการที่มันเงียบไปเดี๋ยวที่ผมบอกแล้วว่าการที่ทำ digital currency ขึ้นมาอีกระบบนึงอ่ะมันทำให้สภาพคล่องจีนดับเบิลขึ้นมาได้ผมรู้สึกว่ามันก็น่าจะผ่อนคลายอะไรลงไปเยอะเรื่องสภาพคล่องอ่ะครับมันคือการพิมพ์เงินแหละแต่ว่าไม่ได้พิมพ์เงินโดยตรงจริงอยู่น่าสนใจวิธีที่จริงเนี่ยผมว่านะการที่รัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งพูดออกมาโดยที่อาจจะไม่มีคนตรวจสอบหรือไม่ได้รู้ไส้ในจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะพูดให้ดีเกินจริงก็ได้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยแจ็คหมามาพูดบางอย่างที่อาจจะส่งผลภาพลักษณ์รัฐบาลจีนก็โดนเล่นไปแจ็คหมาเรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ทางรู้เลยว่าข่าวหรือคำพูดจากรัฐบาลจีนอาจจะถูกต้อง 100% มันก็คงไม่มีความมั่นใจขนาดนั้นนะดังนั้นเนี่ยภายในมีไหมผมก็คิดว่าน่าจะมีมันก็คงจะไม่มันเป็นไม่ได้ว่ามันจะทุกอย่างจะแฮปปี้นะก็คงจะมีบ้างทีนะแต่ว่ามากน้อยเนี่ยเราคงไม่รู้นะครับอันนี้พี่เกิดละเรื่องของอาเซปเฮ้ยอันนี้น่าสนใจที่จริงอยากขอพูดให้คนเห็นภาพว่าอาเซปคืออะไรนะครับซึ่งอาเซปเป็นข่าวค่อนข้างใหญ่มากเลยนะในวีคนี้สำหรับผมนะเพราะไทยเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยประกาศนะครับว่าเข้าร่วมอาเซปแล้วนะครับโดยใช้เวลากว่า10ปีพี่ทีคือคุยกัน10ปีอ่ะคืออะไรที่ crazy มากคือ10ปีเลยนะกว่าจะเข้าอาเซียนอันนี้ได้พี่ทีนะครับถามว่าอาเซียนคืออะไรอาเซียนก็คล้ายๆกับเป็นกันเหมือนแบบ
สนธิสัญญาความร่วมมือเขตการค้าอ่ะเหมือนที่ TPP ที่เราเคยคุยกันครั้งก่อนแต่เนี่ยชื่อว่า RCEP นะครับถามว่าความใหญ่มันขนาดไหนมันขนาดประมาณนะพื้นที่ที่เข้าร่วมนะครับประมาณ1ใน3เกือบ1ใน3ของ GDP โลกนี่คือความใหญ่ของเขตการค้าเสรีอันนี้และเป็นเขตการค้าที่ใหญ่สุดในโลกครับพี่ทีนะครับโดยผู้เล่นหลักๆนี่ก็ชัดเจนอาเซียนนะครับ RCEP ก็คืออาเซียนใช่ไหมอาเซียนบวกกับประเทศที่ใหญ่นะครับอย่างเช่นจีนโอ้ซีพูดละจีนนะครับญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้แล้วก็ทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับใช่อินเดียเนี่ยจริงๆมีชื่อนะแต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่เอาที่จริงตอนแรกอ่ะก็มันคุยกัน10ปีอ่ะพี่ที10ปีที่แล้วก็คุยกันอย่างนึงดูมั้ยวันนี้ก็แหมผิดใจกันก็เป็นไปได้ก็เราก็รู้อินเดียตอนหลังๆนี่ก็อาจจะไปฝั่งตะวันตกเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อพิพาทเรื่องของชายแดนกับจีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ว่าจะไม่เข้าแล้วหรือเปล่าแต่เขาก็ยังไม่เนาะมันพิธีมันไม่ใครรู้อะนะครับเพราะว่านี้กลุ่มนี้ก็มีญี่ปุ่นมีจีนหรือว่ามีออสเตรเลียเองที่มันก็ดูคนละฝั่งกันก็แฮปปี้กันดีนะครับคำถามคือว่าอันนี้พิธีมันถูกตัวตั้งตัวตีจากจีนซึ่งผมมองจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างเป็นคู่ตรงข้ามเลยก็ได้จาก CPTPP เพราะนั้นอะเป็นฝั่งจากอเมริกาเป็นผู้ก่อตั้งนะครับแล้วไม่มีจีนไงแต่เนี่ยคือมีจีนถามว่าคุณจะเอาอะไรมีจีนกับไม่มีจีนนะครับพี่ทีลองอธิบายหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างกับอาเซียนตรงนี้โอเคจริงๆก็อาเซียนเดี๋ยวนี้คิดอธิบายครับมันคือเขตการค้าเสรีแล้วกันเนาะที่เหมือนกับการเคลื่อนย้ายทุนกฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะเป็นพยายามเหมือนกับเสรีโลกทุนนิยมเสรีอุดมคติอ่ะเฮ้ยเราลดกำแพงภาษีซึ่งกันและกันนะกรมศุลกากรปล่อยง่ายๆกันนะจะได้ค้าขายกันได้ง่ายเวลาคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาก็รู้สึกค้าขายกันไม่มีภาษีถูกไหมหรือภาษีต่ำมากๆอ่ะคนอื่นก็อยากจะมาลงทุนไงถูกไหมแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะ CPTPP เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะ RCEP เนี่ยแหละเพราะCPTPP เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยบารักโอบามาถูกไหมครับซึ่งแต่งตั้งมาหลังเหมือนกับพูดถึงอ่ะหลัง RCEP อีกนะแต่ว่าผมขอบอกกันนะว่าตัว RCEP เนี่ยก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันนิดหน่อยคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอลุ่มอล่วยกันมากกว่าจะไม่ใช่แบบกดสติ๊กเลยว่าเอ้ยคุณนี่ต้องทำตามนี้นะถ้าคุณมาตรฐานนี้ไม่ได้ตรงนี้คุณไม่ได้ร่วมคุณไม่ได้สิทธิพิเศษอันนี้เหมือนกับถ้ายังไม่พร้อมใช่ไหมเดี๋ยวเลื่อนไปก่อนบ้างอะไรบ้างมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทุนเคลื่อนย้ายแรงงานอีกปัจจัยตรงนี้ครับก็ทำให้เห็นถึงเขาเรียกว่าการคอมโพมิสมากกว่าคุยกันได้มากกว่าเอ้ยที่คิมบอกนะที่บอกเมื่อกี้ประมาณ 30% ของ GDP โลกเท่านั้นไม่พอนะครับประชากรก็ประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP โลกเหมือนกันนะนี่คือยังไม่รวมอินเดียนะถ้ารวมอินเดียเนี่ยทั้งปริมาณ GDP แล้วก็ในส่วนของประชากรโลกเนี่ยจะเกือบ 50% ขึ้นมาทันทีข่าวนี้ประเทศไทยถือว่าไม่ค่อยมีคนเล่นนะลองไปหาข่าว RCEP ดูครับโอ้โหต่างประเทศนี่มาเต็มอ่ะคือเขามองเป็นเรื่องใหญ่มากอ่ะคือแบบอ้าวตายแล้วพวกนั้นจับมือกันอะไรจับมือกันถ้าถามผมอ่ะถ้าพูดถึง RCEP อย่างเดียวนะคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดตอนนี้คือจีนจีนที่แบบโอ้โหกำลังโดนง่วยกำลังโดนหวดกำลังโดนล้อมกรอบเลยอ่ะถูกไหมอย่าลืมนะเรามีสงครามการค้าที่เขาเรียกว่าเกิด Great Decoupling อ่ะคือแบ่งเลยอ่ะซัพพลายเชนของโลกคือฝั่งอเมริกายุโรปไปฝั่งหนึ่งจีนก็ฝั่งหนึ่งพยายามโดดเดี่ยวจีนแต่คราวนี้พอได้ตัว RCEP นี้มาอ้าวก็ค้าขายได้นี่ในกฎนี้คนจะเข้าหาจีนก็เขาเรียกว่าส่งไปขายในจีนนะก็ภาษีต่ำจีนจะเข้ามาค้าขายในส่วนของอาเซียนก็ภาษีต่ำถูกไหมแต่ถ้าถามว่าสำหรับผมอะประเทศกลุ่มอาเซียนต้องบอกอีกละกันจริงๆโครงสร้างมันเป็นแบบนี้มันคืออาเซียนบวกหนึ่งบวกกับอีก5ประเทศหลักการมันเป็นอย่างนี้ก่อนนะเข้าใจไหมเพราะนั้นเราเหมือนโดนมัดเป็นก้อนอยู่แล้วต่อเขาบอกไทยไม่เอาไทยไม่อยากเข้านะแต่ถ้าส่วนใหญ่อาเซียนบอกเห็นด้วยอีก5ประเทศบอก3เห็นด้วยสมาคมต้องเกิดเหมือนกับเราเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนอ่ะคนอื่นเห็นด้วยเราก็ต้องเห็นด้วยไงมันได้ฟอร์มรูปแบบนี้ก่อนต้องบอกกันว่าลองดูชื่อนะญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่3ประเทศหลักๆเนี่ยเราขายของให้เขาเป็นหลักอยู่แล้วอ่ะพวกเนี้ยภาษี FTA อะไรมันก็มีกันเยอะแยะอยู่แล้วญี่ปุ่นก็มาลงทุนบ้านเราเป็นหลักจีนก็มาถูกไหมถามว่าแล้วมันมีอ่ะมันจะ
ช่วยอะไรกันได้เยอะไหมมันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกประเทศต่างๆในอาเซียนก็ค้าขายกับประเทศ5กลุ่มพวกนี้อยู่แล้วแต่คุณนึกดูนะที่คุณบอกอ่ะเอ้ยคนละฝั่งประเทศที่คุณบอกชัดเจนคนละฝั่งญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้นิวซีแลนด์ออสเตรเลียคุณคิดว่า5ประเทศเนี่ยค้าขายกันเยอะไหมอ่ะตอนค้าขายเยอะแม่งก็มีกำแพงภาษีกันอยู่อุ้ยขอโทษครับก็มีกำแพงภาษีกันอยู่ถูกไหมถูกว่าแปลว่าอ้าวเขาเนี่ยถ้าเข้ามาอาเซียนปุ๊บกำแพงภาษีพวกเนี้ยหมดกลายเป็นว่าอะไรพวกเราดีลกับเขาอยู่แล้วอ่ะแต่เขาดีลกันเองอ่ะต้นทุนในการค้าหรือราคาสินค้าที่จะค้าขายกันเองอ่ะมันลดลงอย่างฉับพลันเราอาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องของซัพพลายเชนยอดขายจะโตขึ้นแต่สำหรับผมนะเขาได้ประโยชน์จริงๆก็คือ5กลุ่มนี้มากกว่าอันนี้ในมุมมองผมนะไม่ใช่ประเทศไทยหรือว่าในอาเซียนไม่ได้ประโยชน์ก็มีนะครับนี่แหละแล้วก็เชิญเลยครับได้โอเคก็ที่จริงตอนนี้ต้องบอกเลยนะพี่ทีคือที่จริงเราคุยกันเรื่องของ CPTPP เนาะคือเงื่อนไขมันเยอะมากคือเงื่อนไขแบบเยอะมากใครกว่าหน้าเออมันโอเคมันต้องมีข้อดีแหละถูกป่ะธรรมดาพี่ทีเราจะมีได้ประโยชน์ทางการค้าบางอย่างและอาจจะต้องเสียสิทธิประโยชน์อะไรบางอย่างมันเป็นเรื่องปกติแล้วของการอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งต้องมาเวทว่าได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้เพราะว่าคนที่เป็นพี่ใหญ่หรือคนที่เป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยที่เขาเป็นผู้ตัวตั้งตัวตีในการสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาเขาก็ต้องมีเบื้องหลังอยู่แล้วมีจุดประสงค์เบื้องหลังเช่นหนึ่งคือเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศกับจีนกีดกันจีนหรือแม้กระทั่งตัดแข้งตัดขาจีนนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเรื่องของอาเซียนก็เป็นเหมือนเคสเศรษฐกิจที่น่าจะมีโกรธในอนาคตด้วยนะที่แบบมี potential สูงเลยแล้วเขาเออกันได้เลยกันใช่เพราะว่าเขาเนี่ยก็ถูกวางแล้วกันเนาะถูกวางว่าจะอาจจะเป็นคนหรือกลุ่มประเทศที่จะพยุงเศรษฐกิจรอบต่อไปด้วยซ้ำถ้าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจวิกฤตครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยอาเซียนเนี่ยอาจจะเป็นแรงผลักดันหรือเป็นกำลังซื้อหรือเป็นโซนที่จะเติบโตและทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยมันยังพอไปได้อันนี้คือความหวังเลยนะดังนั้นเนี่ยนะครับจีนเองเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาในอาเซียนอยู่แล้วซึ่งเราก็เห็นมาตลอดทั้งเรื่องของโครงการ Belt and Road Initiative ถูกไหมครับพี่ต้นกีดกันมากมายแต่เขาก็พุ่งมาขายของในฝั่งนี้นะฮะประกอบกับว่าอเมริกาเองก็เห็นเหมือนกันว่าต้องตัดตอนจีนฝั่งนี้ก็เลยเกิดไอ้สองกลุ่มการค้าเสรีเนี่ยทั้งเรื่อง TPP กับ ตัว RCEP เนี่ยมาพร้อมๆกันนะครับแต่วันนี้ครับผมยังไม่ได้เข้าไปดูเงื่อนไขของ RCEP วิธีว่าเขามีเงื่อนไขอะไรที่ไทยต้องเสียเปรียบหรือเปล่าถ้าเป็นการค้าก็โอเคแต่อย่างที่เราเห็น CPTPP มันไม่ใช่แค่การค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์เรื่องของยาที่ทำให้ประเทศมหาอำนาจและกันเขามีสิทธิบางอย่างที่เหนือกับอธิปไตยหรือว่าสามารถมาทำบางอย่างกับประเทศได้โดยใช้กฎเกณฑ์ของเงื่อนไข CPTPP เนี่ยแต่อาเซียนมีไหมพี่ข้อเสียพี่ทีได้อ่านถึงตรงไหนบ้างโอ้ต้องบอกครับว่าขนาดผมไปอ่านในเรื่องของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะฉบับเต็มก็ไม่ไหวเหมือนกันคือเป็นภาษากฎหมายผมแค่ไปไล่ดูนะแบบว่าสินค้ามีอะไรบ้างสินค้าก็เยอะแบบตั้งแต่เนื้อสัตว์ตั้งแต่แบบคอมมูนิตี้ทองแดงเหล็กอะไรเนื้อสัตว์ไปรูปแบบละเอียดมากอ่ะคือแบบมันเยอะมากอ่ะก็เลยอ่านไม่ไหวแล้วก็ตัวขนาดอ่านสรุป9แค่9หน้านะมันเป็นภาษากฎหมายอ่ะคิมอ่านไปก็เอ็ดอ่ะมันเป็นภาษากฎหมายจริงๆคือแบบมันคือยังไงดีแต่ว่ามันจะมีแบ่งออกเป็น20บทครับก็จะพูดถึงเรื่องอันเนี้ยที่แปลกๆที่ผมเห็นเลยนะ1ก็คือจะมีการเชื่อมโยงระบบการเงินด้วยกันที่เห็นนะที่เห็นเดือนนะอย่างที่สองคือระบบโทรคมนาคมระบบICT จะมีการใช้เครื่องโยงเครือข่ายในท่อไฟด้วยกันซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีนะอย่างที่สามก็คือจะมีการเปิดหลักสูตรวิชาชีพร่วมกันเหมือนกับผมบอกผมเป็นวิศวกรใช่ไหมอาจจะเป็นหลักสูตรที่พัฒนามาร่วมจีนร่วมสิงคโปร์ร่วมไทยอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นวิศวกรที่ไทยได้ก็เป็นวิศวกรที่จีนที่สิงคโปร์ได้ที่เข้ามาร่วมหลักสูตรเลยอันนี้ก็มีหลายแบบครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วกันเนอะเรื่องกฎเกณฑ์สิทธิทางปัญญาสินทรัพย์ทางปัญญาอย่างเงี้ยต้องยอมรับจริงๆว่าประเทศไทยละเลยมานานประเทศเรามีปัญหาอย่างนี้มากจนทำให้หลายคนเขาไม่อยากมาค้าขายด้วยทางที่เราจะค้าขายต่อไปจากนี้โลกไปทางนี้ต่อให้อาเซปตรงเนี้ยเราไม่ค่อยโดนก็เถอะแต่คุณจะไม่เข้ากลุ่มการค้าอื่นจริงเหรอคุณจะค้าแค่นี้จริงเหรอไม่ขายของอเมริกาเหรอไม่ขายของยุโรปเหรอแล้วถ้าประเทศอื่นเขาทำเราก็ต้องทำพิมมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าพอพูดถึงสินทรัพย์ทางปัญญาเนอะมันมีความไม่เท่าเทียมกันหรอกใครที่สามารถผลิตเทคโนโลยีได้ก็ต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ต้องมีคนที่มีคนเก่งต้องมีเงินเท่านั้นแหละ
ถูกไหมด้วยเมล็ดด้วยอะไรเองอ่ะมันมีราคาที่ต้องจ่ายปัญหาก็คือพอผมไปอ่านรายละเอียดอ่ะไม่เข้าไม่ได้อ่ะถ้าไม่เข้าคุณก็จะอันนี้คือพูดถึง CPTPP นะเดี๋ยวค่อยมาคุยให้ฟังคือผมไม่รู้ว่าอะไรผิดแบบไม่รู้หรอกว่าชั่งน้ำหนักไม่ถูกจริงว่าถ้ายาของเราไม่ต้องแพงขึ้นหลายๆเท่าเป็น10เท่า20เท่าหรือเมล็ดพันธุ์ของเราอ่ะมันโดนเขาเรียกว่าไงอ่ะมันโดนห้ามปลูกนะคุณซื้อมาปุ๊บคุณห้ามเก็บมาแล้วคุณต้องไปซื้อใหม่เรื่อยๆนะห้ามเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพราะผิดกฎหมายอย่างเงี้ยมันมีราคาเท่าไหร่ผมตีไม่ออกจริงๆแต่ว่าพอเราศึกษาทั้งหมดแล้วเนี่ยโลกมันไปทางเนี้ยคุณจะอยู่คนเดียวจริงๆเหรอเก็ตไหมอ่ะปรับเรื่องถึงแบบโอ้โหแบบเดี๋ยวจะมีการปวดหัวกันแน่นอนถ้าต้องรออ่ะถ้าโจไบเดนขึ้นมาแล้วหรือว่าใครก็ตามที่อเมริกาขึ้นมาแล้วบอกว่า CPTPP เข้าอ่ะจะแบบโอ้โหจะปวดหัวในประเทศแน่ๆอ่ะบอกเลยอ่ะมันช่างใจยากจริงคิมจริงๆก็จริงเพราะว่าตอนที่ CPTPP เนี่ยก็คือ TPP เก่าแต่แปลงเป็น CPTPP แล้วเอาอเมริกาออกไปก็คือก็เรียกว่าเอาออกไปก็คงไม่ใช่เพราะทรัมป์เขาออกเองเราออกเองใช่ TPP ก่อนก็นั่นแหละนะครับวีรกรรมเยอะนะฮะในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับแต่ก็มีคนเขาเก่งเอาไงว่าถ้าไบเดนมาเนี่ยคือไบเดนก็จะเป็นแนวน็อปปริบานอมนะครับก็ให้ความร่วมมือกันให้ความร่วมมือเป็นพี่ใหญ่ลูกพี่มีการเชื่อมโยงร่วมมือกันทางนานาชาติมีความแบบพี่ใหญ่นะก็เขาแต่เขายังไม่ชัดเจนว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะพี่แต่เขาแค่เก่งกันเฉยๆแต่ถ้าเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ TTPP ก็มีความน่าเข้าเยอะขึ้นนั่นแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ไอตัวโอ้ผมพูดชื่อยาวเลย CPTPP เนี่ยนะครับพูดหลายทีสึกลิ้นพันนะมีการที่พวกนั่นแหละตอนนี้เนี่ย CPTPP เนี่ยนะครับมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 15% ของ GDP โลกก็เรียกว่ายังน้อยกว่าแล้วกันเนาะยังน้อยกว่าทางอาเซียนนะครับแต่ว่าถ้าอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็ดูน่าดึงดูดนั่นแหละซึ่งอันนี้เนี่ยก็พูดยากนะพูดยากว่าไทยควรเข้าไหมซึ่งก็ชัดเจนให้มันมีได้ประโยชน์และมีเสียประโยชน์คำถามคือใครจะได้ประโยชน์และใครจะเสียประโยชน์อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับซึ่งถามว่าใครเสียประโยชน์สำหรับผมนะมันก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องไหมหรือว่าคนทั่วไปที่เข้าไม่ถึงไหมใช่หรือไงมันเป็นการค้าระหว่างประเทศนะคิมมันเป็นการเรา SME มีโอกาสที่จะค้าระหว่างประเทศได้จริงอ่ะเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนดีกว่าถูกไหม GDP อาจจะโตอาจจะเกิดการจ้างงานแต่ถามว่า SME หรือว่าขนาดกลางขนาดเล็กที่ไม่มีความสามารถไปต่างประเทศล่ะมีนะ SME ที่สามารถไปได้แต่ลองเทียบเฉลี่ยเอาทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ไทยอ่ะมีกี่เจ้าถูกไหมอ่ะมันก็จะเป็นรายใหญ่อันนี้อยู่แล้วอะต่อให้ไม่มีการค้าพวกนี้ต่างๆอะเขาบอกมีกิจการใช่ไหมรายใหญ่ก็ไปเปิดบริษัทไปซื้อบริษัทที่ยุโรปไงก็ไม่ต้องกิจการแล้วจบไหมอะอยากไปเปิดที่จีนมีกิจการกำแพงภาษีที่จีนไหมก็ไปซื้อบริษัทที่จีนไงเขาก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นอยู่แล้วอะถูกป่ะนี่คือเห็นแล้วอะแล้วก็ย้อนกลับมานะขอเน้นย้ำผมไม่ได้แนะนำหรือว่าไม่ได้บอกนะว่าเอ้ยไทยควรเข้าหรือไม่ควรเข้าไอ้ CPTPPมันเป็นปัญหากันจริงๆแต่ต่อให้สมมติไทยไม่เข้านะมันก็จะมีหลักเกณฑ์การค้าอื่นๆมาอยู่ดีถูกไหมอ่ะแล้วมาตรฐานมันก็ต้องสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะโลกเขาดันมาตรฐานขึ้นโลกเขาบอกว่าเอ้ยนี่มันคือสินทรัพย์ทางปัญญาแล้วเราจะไม่ค้าขายเขาเดี๋ยวผมเห็นนะโลกมันไปทางนั้นเราต้องไปตามอ่ะก็เลยแค่รู้สึกว่าเราอาจจะเลี่ยงได้2-3 อันละกันใช้คำนี้ก็นะผมว่ามันมี2มุมนะพี่ทีเนาะแต่ว่าถ้าคือมันมีสองมุมแหละคือผมว่าโลกมันเปลี่ยนไปต่อให้คุณไม่อยากจะแข่งขันกับเขาอะแต่โลกมันไปแล้วอะคุณก็จะยิ่งล้าหลังลงไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็จะมีคนเจ็บปวดมันเป็นคนเจ็บปวดซึ่งเจ็บปวดแล้วจะดึงตัวเองให้ขึ้นมาอย่างไรรัฐบาลมีการพัฒนาสกิลทักษะอะไรให้มันทันโลกไหมแต่ถ้าเราการศึกษาเราอาจจะไม่ได้นะเข้มข้นพอที่จะปลุกปั้นหรือพัฒนาประชากรเราให้แข่งขันได้อะวันนี้จะปกป้องได้ผมเข้าใจก็ปกป้องไปสิแจกเงินก็แจกไปสิแต่ความสามารถการแข่งขันนะพี่ทีมันไม่ทันแล้วเอาบล็อกเชนกี่คนในเมืองไทยที่ทำบล็อกเชนได้ AI Big Data อะไรที่ใหม่ๆที่เราเคยคุยกันนะมีตั้งกี่คนที่มีนวัตกรรมหรือว่า R&D ในไทยไม่มีเลยแล้วมันจะยังไงล่ะถ้าแข่งขันไม่ได้ทางประชากรใช่ครับถ้าถามผมนะตอนนี้ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของแต่ละประเทศคืออะไรคือคนนะครับ
เพราะเดมิการดึงทาเลนต์ไงคุณเก่งใช่ไหมอยากเป็นชาวเมกันไปเลยถ้าคุณเก่งจริงคุณจะเป็นชาวจีนเก่งเลยแถมตังค์ให้ด้วยถูกไหมสิ่งที่เนี่ยนะก็ขอมาขอเป็นส่วนขยายจากเพื่อนช่วยเพื่อนละกันที่เราคุยกันนะว่ามีปัญหาจริงๆที่เรื่องตั้งแต่อะไรนะคนละครึ่งอ่ะเรานึกดูนะว่ามันมีครอบครัวสองครอบครัวละกันอุ้ยลูกไม่เก่งอ่ะเราจะเลี้ยงลูกอย่างประคบประหงมนะเอ้ยลูกไม่เก่งไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเอาเงินเอาสินทรัพย์อะไปช่วยแต่อีกบ้านนึงลูกไม่เก่งใช่ไหมไม่เป็นไรเราจะเทรนจะต้องเที่ยวเข็นจะไม่นั่งอยู่สบายต้องทำงานหนักเสร็จปุ๊บพอลูกเก่งใช่ไหมลูกเก่งดีเดี๋ยวลูกข้างบ้านมาแข่งด้วยเหมือนประเทศจีนที่สวีเดนถึงอะเขาบอกทำไมครับถึงรับสินค้าอิมพอร์ตมาเขาบอกเลยว่าเขาจะฆ่า SME ในจีนที่ไม่แข็งแกร่งให้ตายให้หมดจากสินค้าต่างประเทศผมว่าพี่เปี๊ยกเป็นคนบอกพี่เปี๊ยกคนอันนี้คือเขาพูดกันเลยนะว่านี่คือเป้าหมายจริงๆคือใครไม่เก่งตายแล้วคนที่เก่งออกไปอยากอยู่รอดคุณก็ต้องขึ้นมาคุณก็ต้องไฟให้ได้มันเป็นมุมกลับกันแต่ประเทศไทยเรามีการอินคิวบ์เรามีการช่วยหลายๆคนที่ไม่ได้ช่วยเพื่อพัฒนาเขาอะแต่ช่วยเพื่อเขามีชีวิตไปวันๆอะโดยที่ไม่ได้พัฒนาแล้วมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีนี่มันคือราคาที่เราต้องจ่ายจริงๆทีมพูดก็จะมาจะดูสองแง่สองงานนะผมว่าบางคนอาจจะฟังแล้วจะแบบมีความเข้าใจผิดได้คืออันนี้เราขอไม่ไปแตะเนาะคือมันซับซ้อนมากแล้วกันเราพูดอย่างนั้นแต่ถ้าหากพูดจริงๆว่ามันเป็นนิสัยด้วยอ่ะแบบชอบในการที่แบบเนี้ยง่ายๆเร็วๆถูกปะแก้ไขคลายแจกเราก็ชอบไปด้วยมันก็เลยเกิดค่านิยมแล้วกันเนาะที่อาจจะไม่เหมาะสมในการแข่งขันแล้วกันไม่ได้บอกว่าไม่เหมาะสมแต่คือแข่งขันมันยากนะครับซึ่งจุดหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนแหละก็ต้องดูว่ามันจะเป็นทิศทางอย่างไรนะครับโอเคมาย้อนกลับมาล่าสุดในประเทศไทยกันดีกว่าวิธีตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยหุ้นถือว่าดีนะเพราะว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตหนักจริงๆเนี่ยวิธีมันจะหลุด 1,200 แล้วก็หลุดไปแล้วด้วยนะปิดมันหลุดไปแล้วด้วยนะปั๊บเดียวขึ้นมา1,400แล้วไงแล้วคนก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเห็นอาจจะเห็น1,400ก็ได้นี่จินตนาการนะครับเพราะว่ามีหลายคนก็จะมองว่ามันน่าจะขึ้นยาวเหตุผลที่ขึ้นมีอะไรบ้างอาจจะแรกเลยไออาร์เซฟนี่แหละชัดเจนเพราะว่าคุยกัน10ปีเพิ่งปิดดีลลงอ่ะแล้วไทยเองเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็นะก็มีความหวังแล้วเรียกว่าความหวังก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะอันนี้เราไม่เถียงเลยคือข่าวดีจริงๆถ้าถามผมนะไม่ใช่ความหวังเลยเพราะไม่ใช่ความหวังจริงๆด้วยคิมบริษัทขนาดใหญ่ที่ลงทุนในต่างประเทศอยู่แล้วได้ประโยชน์ก็คือบริษัทต่างๆซับแหละได้ประโยชน์จริงๆอ้าวก็ดีดิก็ดีก็ใช่ดีจริงจะถามว่าเลขได้ดีมันดีตอนเนี้ยแต่ลูกค้าเรามีเงินซื้อหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องไงถูกไหมมันคือข่าวดีมันคือกำแพงภาษีและหลายอย่างลดอะแต่มันเห็นผลประโยชน์ในระยะยาวแล้วกันว่ามันจะดีขึ้นเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศจริงๆในกลุ่มคนที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนได้แต่อย่างที่บอกแหละครับว่าก็ต้องดูแล้วกันเนอะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าไงอ่ะการค้าโลกมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วอ่ะเราไม่ติดเชื้อคนเดียวเราเติบโตคนเดียวจีนเติบโตคนเดียวจะไปได้ถึงขนาดไหนก็เอาใจช่วยจริงๆและตัวเลขเศรษฐกิจของไตรมาส3เนี่ยถือว่าดีกว่าคาดนะครับติดลบน้อยกว่าคาดนะคาดว่าลบ8หรือลบ6นะครับก็บอกการบริโภคสินค้าบริการเพิ่มมากขึ้นอาจจะเกิดจากการอั้นหรือเปล่าแต่โตกว่าปีที่แล้วอีกคิดดูละกันคือแบบเฮ้ยคนไทยมีฟังนะครับรู้สึกก็เป็นข่าวดีนะรู้สึกว่าคนที่ยังพอมีกำลังอ่ะออกมาช่วยเหลือออกมาใช้จ่ายทำให้คนได้รับผลกระทบคนที่เดือดร้อนอ่ะได้หายใจต่ออีกหน่อยก็ดีเนื่องเหมือนแบบเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราเห็นจริงๆอ่ะแบบโอ้น้องๆพนักงานน่ารักเขาพยายามแบบเต็มใจเขาดีใจมากเลยที่มีคนมาช่วยเพราะเขารู้ว่าเนี่ยแหละเขาจะได้เงินเดือนนะเขาจะรายได้เพิ่มมากขึ้นนะว่าผมดีนะครับก็ชัดเจนนะพี่ทีนะก็ถ้าการค้าเสรีมาไงบริษัทในตลาดหรือรายใหญ่แล้วกันในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องได้ประโยชน์ในการส่งออกในการทำค้าขายกับต่างประเทศก็ชัดเจนแปลว่าถ้าตลาดหุ้นจะขึ้นมันก็เมคเซนส์กับข่าวดีอันนี้แล้วกันก็ต้องบอกอย่างนั้นนะครับประกอบกับตัวเลขทางด้าน GDP ต่างๆในการหดตัวเศรษฐกิจก็ถือว่าดีกว่าที่คาดสุดแต่มาสามลบไปแค่ 6% นะเขาว่าอย่างนั้นนะที่ผมจดมาซึ่งก็ดีกว่าที่คาดอะพี่ทีนะประกอบกับว่าตอนนี้มีข่าวเรื่องของทางแบงก์ชาตินะครับก็บอกแล้วว่าปลดล็อกนะฮะแบงก์พาณิชย์สามารถปันผลได้ 50% แล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นบ่งบอกว่าอ้าวการเงินสำรองสถานการณ์การเงินดูเข้มแข็งขึ้นก็ค่อยๆคลี่คลายได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมกำลังพิจารณาอยู่วิธีก็คือท่านก่อนเนี่ยก็คือท่านวิทยาไทยนะ
พูดว่าไปชั้นก่อนก็จะคอนเซอร์เวทีฟเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยท่านใหม่เข้ามานะครับก็เรายังไม่ได้เห็นนโยบายอะไรคือเราไม่รู้ว่าแนวคิดหรือว่าทิศทางมันจะไปทางเดียวกันไหมหรือว่าจะมีความเมื่อกี้ที่ผ่อนคลายมากขึ้นคือเอาตัวผมยังไม่ได้รู้นิสัยท่านนะครับก็อาจจะยอมบอกแต่ว่าท่านวิทัยเนี่ยท่านอยู่มาหลายปีแล้วไงก็จะรู้อ๋อตั้งแต่ IRTV แล้วท่านคอนเซอร์เวทีฟชัดเจนถึงแม้รักษาก็คือมีการรักษาเข้มงวดกันมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ IRTV มาเป็นเรื่องของการเรื่องของแบงค์พาณิชย์ใช่ไหมครับก็นู่นนี่นั่นเยอะแต่วันนี้อ่ะท่านที่มาใหม่เนี่ยก็คือเปิดตัวด้วยการปล่อยแรกก็มีการขยายเพดานในการเข้าสู่โครงการพักหนี้นะอันนี้ก็หนึ่งอันนะครับสองก็คือเนี่ยเรื่องของปล่อยทำให้ปล่อยดันผลได้แล้วเนี่ยนะครับก็ดูผ่อนปลนขึ้นเยอะเลยนะครับคำถามคือว่าเอ้าแล้วดีจริงหรือเปล่าเนี่ยผมพูดไม่ได้หรอพี่ทีแต่ถ้าตัวเลขหรือว่าสถิติก็น่าจะดีจริงพี่ทีมองว่าไงบ้างอ่ะไทยดีจริงไหมตอนนี้กลับไปยังพี่ทีมองว่าไงคำว่าดีจริงอะผมไม่เข้าใจคำว่าดีจริงยังไงอะเออจริงๆคือมันเป็นคนเรื่องนะถ้าตัวเลขเศรษฐกิจมันดีขึ้นแค่คำว่าดีขึ้นแน่นอนนะแต่ว่าก็มีพี่ๆหลายท่านเจอผมมาเขาก็คุยแหละว่าเออน้องที่สนใจกลุ่มไหนผมก็แบงก์น่าสนใจนะพี่นะตอนนี้เพราะว่าเริ่มมาต่ำแต่ถ้าปันผลดีๆผมก็ยังเชื่อว่าน่าสนใจเขาก็บอกว่าเชื่อพี่แต่ไม่ยุ่งก็เหมือนกันก็เลยแบบอ่ะเหรอพี่เตือนผมขนาดนี้ผมก็นะอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคงั้นรอดูไปก่อนดีกว่าก็หวั่นใจเหมือนกันไอ้เราก็ว่าเราก็ศึกษามาดีแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเข้าใจแหละว่าระบบการเงินมันซับซ้อนแล้วก็ตัวการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารต่างๆค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความลับเป็นเหมือนกับเข้าถึงได้ยากแล้วกันเนาะแต่ว่าพี่หลายๆคนพูดมาอย่างนี้ก็สตันไปเหมือนกันเพราะว่าก็ถึงบอกครับคือมันไม่มีใครรู้จริงๆอ่ะเราไม่มีข้อมูลตัวเลขในมืออ่ะถ้ามีผมก็บอกได้แต่ผมไม่มีแต่ว่ามีคนเตือนมาลอยๆมาก็โอเคครับเดี๋ยวจะดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆครับพี่ก็หุ้นแบงค์เนาะก็จริงๆหุ้นแบงค์เนี่ยผมพูดตรงๆไม่ทีมันไม่ใช่เรื่องของแบบเดิมอีกแล้วอ่ะคือตอนเนี้ยวันเนี้ยพื้นฐานแบงค์อ่ะหรือการแข่งขันหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของไฟแนนซ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะด้วยวิธีผมฟังคุณกวีนะครับจุติเกษมเขาก็บอกว่าเขาเป็นเขาทำเกี่ยวกับในหลักทรัพย์นะเขาก็ไปชื่อดังว่าเป็นธนาคารนั่นแหละเขาค่อนข้างที่ผมฟังนะเขาเป็นที่ว่าเขาว่าแบงค์เนี่ยน่าจะหนักเลยเนื่องจากบล็อกเชนหรือฟินเทคที่จะเข้ามาหรือว่าคู่แข่งที่ต่างประเทศที่กระจอคอหอยจะเข้ามาในประเทศอยู่แล้วเนี่ยเขามองว่าเอ้ยแบงค์ไม่ง่ายแล้วนะไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยลงครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะกลับมาเหมือนเดิมแฮปปี้กำไรเหมือนเดิมมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะเขาอาจจะเห็นสัญญาณบางอย่างเช่นเก็บค่าธรรมเนียมอะไรก็เริ่มไม่ได้ใช่ปะไอ้พวกนี้เป็นเงินแบงก์หมดวิธีและการดีฟอลต์ของทางปล่อยกู้ก็ตัวเลขดีฟอลต์ก็เยอะถูกไหมครับมีคอนหาคอขวดกันกระจายรายได้ไม่ถึงซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ารายใหญ่เนี่ยโอเคแหละแบงก์อาจยังปล่อยกู้ให้รายใหญ่ได้แต่แปลว่ารายเล็กๆหรือนาโนไฟแนนซ์เนี่ยเช่นสองสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยแบงก์ไม่เอาอยู่แล้วเพราะว่ากว่าจะทำเรื่องไม่คุ้มแถม default ก็สูงด้วยถูกไหมซึ่งนี้จะเป็นช่องว่างหนึ่งเลยที่ทำให้ fintech หรือว่ายักษ์ใหญ่จากต่างประเทศสามารถมาเก็บน่าจะเก็บเกลี้ยงเลยล่ะเพราะว่าเขาเข้าถึงข้อมูลเช่น Grab เองก็ตามน่าจะแม่นยำเลยล่ะนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยหุ้นแบงก์อาจจะไม่น่าตาเหมือนเดิมนะคุณคิดว่าแบงก์จะขึ้นแล้วจะเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ใช่อ่ะพี่ทีมองยังไงบ้างอ่ะเรื่องของแบงก์คราวนี้โอเคคราวนี้ครับผมเชื่อว่าในความคิดผมนะธนาคารระบบธนาคารไทยยังแข็งแกร่งนะแบงก์บิ๊กโฟร์ยังแข็งแกร่งอยู่แน่นอนแต่ที่บอกแล้วครับว่าเนื้อเรารู้สึกว่ารายได้ต่างๆของแบงก์ก็เริ่มแบบว่าเขาเรียกไงอ่ะโดนตัดค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วกันแต่ก็ผมรู้สึกว่ายังดีใจนะยังเห็นอะไรแบงก์อ่ะเขาไม่ได้อยู่เฉยๆไงมันน่ากลัวที่ว่าถ้าคุณใหญ่แล้วคุณอยู่เฉยๆมันแย่อ่ะแต่การที่เขาก็รู้ว่ามันมีภัยเหมือนตัวเขารู้ว่าอะไรมากระทบเขาเหมือนกับดิสรัปตัวเองอ่ะเขาตั้งแยกส่วนเขาสนใจเทคโนโลยีอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคอย่างที่คิมบอกหรือว่าอย่างที่คุณอาจจะมีมุมมองว่าเฮ้ยแบงก์อาจจะไม่ได้อยู่สบายๆแล้วเติบโตเหมือนเมื่อก่อนแล้วจะรวมด้วยการแข่งขันด้วยแต่ว่าความแข็งแกร่งของเขาอ่ะก็ยังมีโอกาสในการเติบโตก็ยังมีเพราะเราเห็นอ่ะโหเดี๋ยวมีแอปต่างๆเดี๋ยวมีการไปแอคควายต่างๆแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มที่จะไปในส่วนของธุรกิจอื่นแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่แบงค์นะธุรกิจยักษ์ใหญ่ของเราพอเริ่มมีเงินอย่างเงี้ยพวกยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นน่ะเขามีเงินเขาก็เริ่มเอาพนักงานคนไหนมีโปรเจกต์มาหน่อยสิ
การทำเป็นสตาร์ทอัพเลยก็ได้ก็มีเหมือนกันหลายที่นั่นแหละครับมันมาเวนี้หมดคือผมโอเคและอย่างที่ผมบอกแล้วว่าอย่าลืมนะผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าอย่าเพิ่งดูถูกธนาคารไปธนาคารยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลอยู่ยิ่งก่อนปี40น่ะธนาคารเป็นเรียกว่ากลุ่มที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศนี้เลยดีกว่าแล้วพอปี40น่ะก็โดนไปหนักเหมือนกันแต่เขาก็ยังคงเป็นผู้มีอิทธิพลยังมีเขาเรียกว่าเงินยังมีอำนาจยังมีคอนเนคชั่นอะไรอยู่อ่ะเพราะนั้นอ่ะแบงก์เป็นอะไรที่ไม่น่าประมาทจริงๆแต่ถามว่าเฮ้ยที่พี่ๆเขาบอกไม่ใช่แบบแบงก์มีปัญหาอย่าให้ลงนะถามว่าแล้วอุตสาหกรรมอื่นอ่ะเติบโตดีกว่าหรือเปล่าอันนี้เขาบอกผมคิดนะหรือความเสี่ยงที่เท่ากันมีหุ้นในกลุ่มอื่นอุตสาหกรรมอื่นๆนะคุ้มค่าความเสี่ยงกว่าหรือเปล่าเก็ตไหมคือมันคนละมุมนะไม่ใช่ผมบอกไม่ลงทุนโน้ตแบงค์แยกไม่ใช่แต่มันมีอะไรที่คุ้มค่าความเสี่ยงกว่าอย่างอื่นโอกาสมากกว่าดีกว่าเขาในความเสี่ยงที่เท่ากันผมก็ควรต้องลงทุนกันนั้นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับก็ต้องรอดูกันนะพี่ทินเนาะซึ่งแต่ที่ผมเห็นคือเขาก็ปรับตัวแหละอย่างที่ทีมโรเจอร์บอกเลยว่ายังไงอ่ะมันคุกคามไหมอันนี้ชัดเจนพี่คุกคามแน่นอนแต่ว่าเขาก็เห็นว่าแบงก์เองอ่ะก็มีการดิ้นรนเหมือนกันก็ต้องดูว่าเขาจะดิ้นและเขารอดไหมเป็นจังหวะเพราะว่าเราเห็นเลแมนบราเดอร์เนี่ยครับ150ปี110ปียังไปได้วิธีแล้วภาษาอะไรกับทุกอื่นว่ามันมีโอกาสไปโอกาสเกิดแล้วก็อยู่ด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราต้องรอดูว่าเขาจะ disrupt ตัวเองไหวไหมทันไหมหรือแม้กระทั่งจะหด sizing ตัวเองลงจะทำในส่วนไหนมากขึ้นอะไรยังไงอันเนี้ยผมว่าต้องน่าจับตาแต่ถ้าคุณเป็นคนที่คาดการถูกแม่นก็อาจจะเอากำไรไปก็ได้ผมว่าพี่อาจจะกลัวไปวิธีโอ้ยกลัวขี้กลัวผมกล้าลงผมแม่นกว่าก็อาจจะได้กำไรไปถูกไหมเพราะมันไม่เคยรู้เพราะว่ามันไม่เคยรู้ก็ประเมินครับเดี๋ยวขอปิดท้ายกันมีอันนี้จะมีแฟนคลับ Bitcoin เยอะนะฮะตอนนี้นี่นะสดที่1,700แล้วนะครับท้องผมนิ่งเลยนะฮะแต่บิตคอยน์17,000เหรียญทอด17,000นะครับทองเนี่ยถือว่ายังถือว่าไซด์เวย์นะพักฐานนานเหลือเกินนะครับแต่ที่ผมพูดถึงทองนิดนึงก่อนเลยกันเพราะว่ามันก็มีสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าตอนนี้ข่าวเรื่องโมเดอร์นาใช่ไหมวัคซีนตัวใหม่มาเพราะว่าจำได้ตอนที่วัคซีนมาจากไฟเซอร์เนี่ยนะครับหุ้นไอ้ทัวทองเนี่ยร่วงเละเทะเลยนะแต่คาร์โมน่ามาทองก็ยังก็ถือว่าไม่ได้ร่วงอะไรนะครับยังอยู่ที่เดิมนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างเข้มแข็งละกันเนาะแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่กลับกันเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือ Bitcoin พี่ทีผมพูดถึงภาพรวมก่อนนะเพราะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมก็ได้คุยกับหลายคนทั้งคุณท็อปจิรยุทธนะครับคุณหนึ่งประมินนะครับแล้วก็พี่ฮอต้นฮอคูแลบนะครับซึ่งทุกคนอันนี้เขาค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวบล็อกเชนอยู่แล้วนะครับแล้วสินเทพหนึ่งที่ทำให้บิตคอยน์มันเติบโตได้อันดับแรกเลยที่เห็นชัดก็คือรายใหญ่เริ่มเข้ามาซื้อบิตคอยน์ในฐานะของทรัพย์สินประกันความเสี่ยงหรือการกระจายความเสี่ยงนะครับพี่ทีเคยบอกผมอย่างเช่น Apple เองก็ตามที่เขาถือเงินสดเยอะถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยมันมีบริษัทที่ Strive นะครับที่CEO ของ Twitter เป็นคนลงทุนนะเขาก็บอกว่าแทนที่เขาจะถือเงินสดอย่างเดียว 100% เขาต้องการกระจายความเสี่ยงไม่ได้บอกว่าเขาซื้อบิตคอยน์หมดทั้งพอร์ตนะแต่ว่าเขาเริ่มกระจายความเสี่ยงว่าอาจจะเป็นบิตคอยน์สักส่วนหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องยอมรับว่าพวก CEO Twitter หรือ CEO ที่เป็นเทคอะอย่าง Facebook หรือทุกคนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีมุมมองเป็นคนเทคอะเนาะแล้วมองของเทคเนี่ยก็ต้องอาจจะเห็นบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นหรือเปล่านะครับเพราะถ้าคุณได้มอง Facebook ในช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นคุณบอกโอ้ยจะไปได้ถึงไหนสแกนหรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกไหมจะรอดไปเนี่ยรายได้ก็ยังไม่มีซึ่งผมว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะใช้ประดามความคิดของคนส่วนใหญ่มองว่ามันเป็นของจริงไม่ได้เหมือนกับ Bitcoin ช่วงแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจริงไม่จริงแต่ประมาณว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่บอกว่าไม่จริงหรือไม่ได้เรื่องเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าตัวเองจะไม่จริงมันอาจจะใช้เวลาการพิสูจน์แต่ถ้าคนที่เห็นคุณค่ามันเหมือน Facebook ที่ขึ้นก่อตั้งคนที่มั่นใจ Facebook หรือคนกล้าเล่นกับ Facebook ก็อาจจะเติบโตไปซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเป็นการเดิมพันกับมุมมองของคุณและความเสี่ยงการเริ่มลงทุนด้วยแต่ตัวใหญ่เริ่มที่จะกระจายความเสี่ยงลงมาใน Bitcoin แบบมหาชนเลยนะเยอะเลยครับก็เลยทำให้แบบว่าเฮ้ยมันเริ่มมีวอลลุ่มหรือความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับประกอบกับ PayPal ที่เขาก็สามารถเก็บเฮ้ยพอเก็บนัดซื้อ Bitcoin ผ่าน PayPal ได้แล้วและเขาก็บอกว่าอาจจะไม่หยุดเท่านี้อาจจะมีการทำกระเป๋าหรือเปล่าอาจจะมีทำ transaction อื่นๆหรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้เลยเพราะว่ามันกำลังพัฒนาไปต่อซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงพี่ทีอ่ะพาพี่ทีมองยังไงบ้างก็อย่างที่บอกครับ
ถ้าใน Facebook เราเห็นไงว่ามันมี potential หรือกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยชัดเจนถูกไหมตอนนี้พอเป็น Bitcoin เนี่ยมันเหมือนกับเป็น digital แข็งอ่ะพออีเธเรียมยังมีการใช้ประโยชน์จะมีการทำ DeFi กันเยอะกว่าอีกอ่ะผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ทำให้ผม trust ขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นวิสัยทัศน์ผมไม่ดีก็ได้ผมโอเคก็ต้องยอมรับว่าใครรับความเสี่ยงเข้าไปซื้อเขาก็ได้เงินไปถูกไหมเออแต่ถ้าผมอ่ะผมเห็น productivity จริงๆหลายๆคนที่ผมไปคุยเงี้ยอย่างหนึ่งอย่างอะไรเขาก็บอกเหมือนกันว่ามันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันเหมือนเป็นโปรโตไทป์อะมันใช้อะไรจริงไม่ได้เมื่อก่อนอะใช้โอนเงินในระหว่างประเทศถูกป่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีตัวอื่นให้โอนมันก็ไม่ได้ make sense ก็เลยเปลี่ยนมาในลักษณะของ Digital Gold หรือเป็นสินทรัพย์ทางเลือกซึ่งโอเคถ้าในนี้ผมก็เป็น make sense ว่าโอเคเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะที่จะแบ่งพอร์ตไปลงทุนแต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ร่ำรวยขนาดที่จะไม่มีสินทรัพย์อะไรลงทุนแล้วก็บอกแล้วก็ไม่เชื่อแหละเอาง่ายๆอะในตัวบิตคอยน์ผมเชื่อในบล็อกเชนนะคนละเรื่องนะโอเคนะผมเชื่อในบล็อกเชนถ้าถามผมอ่ะผมสนใจตรงไหนอีเธเรียมยังมี potential มากกว่าเลยผมมีสมาร์ทคอนแทคติดจะมีอะไรติดแต่ก็ไม่ได้ลงทุนไม่ได้บายนะครับไม่ได้ลงทางไหนครับแต่ผมมองอยู่ DeFi ก็คุยก็ยังนั่งคุยกับคุณโต๊ดใช่ไหมคุยกับพี่โต๊ดคุณแหละโต๊ดก็สนใจก็บอกแล้วศึกษาแต่ว่าดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงก็ผมว่านะคือไม่จำเป็นต้องได้ทุกตัวเลยไม่ก็ทุกตัวมันก็คงเอางี้ผมพูดตรงนะทุกทรัพย์สินเนี่ยถ้าคุณมีความรู้อ่ะคุณก็ได้หมดแหละมันก็ต้องมีจังหวะขึ้นลงของมันนะพี่ทีแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่คนจะเล่นทุกตัวมันไม่ใช่แบบนะคุณก็ต้องเล่นให้คุณมั่นใจไม่ใช่เงินมีจำกัดถ้าเงินอันลิมิตก็อีกเรื่องนึงถูกไหมอันลิมิตฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบิตคอยน์ไม่ดีหรือวิธีไม่เชื่อแปลว่ามันไม่ดีนะแต่แปลว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีตัวเลือกนึงที่เขามั่นใจความเป็นส่วนตัวพี่มั่นใจตัวนี้ก็ไปมั่นใจสิไม่มั่นใจก็ไม่ต้องเล่นดิไม่เห็นจะต้องแบบฝืนใจตัวเองแบบว่าเฮ้ยไม่ชอบคนนี้อยากจะถูกไหมไม่จำเป็นต้องฝืนใจซึ่งผมว่าคิดรักทุกคนเอาหมดไม่ก็เชื่อเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นมันไม่ได้ก็พี่ความก็จะความเสี่ยงดิถือว่าเชื่อเท่าไหร่ก็เท่านั้นโอ้โหของผมนี่ก็นั่นแหละเชื่ออะไรก็ใส่แต่นั้นก็ไม่เป็นหาครับสุดท้ายอ่ะไม่มีใครรู้ว่าถูกผิดแต่คุณอ่ะสามารถควบคุมได้ถ้าคุณคิดว่าคุณเชื่อมั่นก็ใส่ถ้าคุณเชื่อมากใส่มากเท่าไหร่น้อยได้ก็ได้มาเสียก็เสียบ้างก็แล้วแต่ความเชื่อคุณก็เรื่องความส่วนบุคคลไปไม่เกี่ยวกับของใครนี่คือเสน่ห์นี่คือเสน่ห์ของการลงทุนในวิธีมันต้องอย่างนี้แหละคิดเหมือนกันหมดมันก็รวยกันหมดหรือว่าจนกันหมดสิวะถูกไหมมันต้องอย่างนี้ครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าแบบวันนี้เราคุยกันน่ะทุกคนอ่ะบางคนอาจเชื่อวิธีก็โอเคนะพอเชื่อผมก็โอเคถูกไหมซึ่งมันก็การเปิดมุมมองผมไม่ใช่ว่ามาจะเป็นเจ้าลัทธิที่แบบทุกคนต้องเชื่อฟังผมนะคนตามผมต้องฟังผมทุกคนโน no. ใช่เชื่อผมเลยผมก็ไม่รู้อะไรจริงหรอกใช่แต่เรามาดิสคัสกันเพื่อให้คนได้เปิดมุมมองแล้วแบบว่าอ๋อเฮ้ยมุมนี้ก็ไม่มีproductivityดินาถ้ามันmake senseคุณก็ลองใช้ประกอบการตัดสินใจของคุณผมบอกว่าเฮ้ยเป็นความเชื่อไงพี่เหมือนทองคำอะทองคำมันมีproductivityออกลูกเหรอถูกไหมแต่ผมไม่บอกว่ามันจะดีของทำนะผมไม่ได้พูดแต่ว่ามันก็มีความเมตเซนของมันทำผมนี่มันก็มีความเมตเซนตามความเชื่อของคนทำให้ค่าของคนอะไรเงี้ยก็เชื่อเท่านี้ก็ใส่เท่านี้นั้นใช้วิจารณญาณด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวด่าคนในพันทิปยุ่งเลยนะครับคิมใจบางคิมใจบางใจบางอีกแล้วนะครับโอเคก็จบกันเท่านี้นะครับพี่ทีจะฝากถึงเพื่อนๆไหมครับก็ขอให้เพื่อนลงทุนอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะผมมีรายการใหม่เกี่ยวกับหุ้นเลยแหละรู้สึกว่าได้เวลาแล้วผมบอกแล้วเนี่ยผมเป็นนักลงทุนผมชอบมองไปอนาคตตอนที่เขาเศรษฐกิจดีผมจะมองว่าวิกฤตอยู่ไหนตอนนี้แย่แล้วผมเริ่มมองหาโอกาสแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าได้จังหวะเวลาที่ดีนะครับมาเรียนรู้การลงทุนต่างๆด้วยกันไม่เป็นต้องหุ้นก็ได้เป็นกองทุนเป็นอะไรก็ได้ที่คุณสนใจแต่ว่าตอนนี้ผมบอกแล้วผมศึกษาหุ้นมาตลอดแล้วผมรู้สึกว่าได้เวลาที่ผมจะต้องเข้าไปคุยแล้วล่ะก็เลยจะทำคลิปมาด้วยว่าเนี่ยผมไม่อ่านอะไรมานะผมก็จะมาทำ PowerPoint แล้วก็มาอธิบายเป็นคลิปสั้นๆให้ฟังอ่ะจะค่อยๆไล่ไปทีละตัวครับอย่างนี้แหละครับก็เลยรู้สึกว่าสนใจก็ขอเชิญนะครับได้เวลาหาโอกาสแล้วครับใครชอบฟังพิธีวิเคราะห์อันนี้จะค่อนข้างลึกที่ผมเห็นแล้วมันเป็นหุ้นรายตัวเลยถูกไหมว่าหุ้นรู้จักหุ้นตัวนี้ตัวนั้นอะไรเงี้ยเป็นหุ้นไทยไหมหรือหุ้นต่างประเทศด้วยเอาตอนนี้หุ้นไทยก่อนดีกว่าครับเพราะว่าหุ้นต่างประเทศผมจะใช้พลังงานเยอะภาษาอังกฤษนี่อ่านได้แต่ว่าใช้เวลาเยอะเหนื่อยไม่ค่อยแข็งแรงขนาดแบบอ่านแบบปึ๊ดๆต้องบอกก่อนกิมคือมีความคิดเห็นส่วนผมเนี่ยในบางส่วนแต่ไม่ใช่ความคิดเห็นในการซื้อขายนะ
ความคิดเห็นเชิงความเสี่ยงและโอกาสมากกว่าแต่เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยผมเอามาจากรายงานประจำปีงบการเงินหรือมันก็56-1ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้พวกเนื้อหาอะไรผมไม่ได้ทำเองบอกก่อนจะได้สบายใจว่าใช่ก็คือวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาแล้วกันเนาะก็ให้ข้อมูลที่แบบประกอบตัดสินใจไม่ได้ชี้นำคือสไตล์วิธีอ่ะเป็นสไตล์แบบชอบจับผิดอยู่แล้วนะยังไงก็ คุณอาจจะได้คืออย่างนี้ผมเชื่อนะพี่ผมเชื่อจริงๆว่าปกติอ่ะข่าวอ่ะจะออกไปเป็นข่าวดีเสมอแหละมันก็ต้องแบบพูดให้ดูดีนะใครจะพูดข่าวไม่ดีตัวเองถูกไหมแต่ว่าวิธีเป็นสไตล์ชอบจับผิดหรือว่าชอบแบบซอกแซกอ่ะอาจจะมีมุมมองบางอย่างที่คนอาจจะละเลยแล้วกันไม่ใช่มองไม่ดีนะแต่อาจจะเอ้ยมองข้ามไปหรือเปล่าแบบบางคนคิดบวกไงแต่ว่าถ้าคุณฟังวิธีอาจจะได้ข้อมูลเชิงลึกครบแล้วก็คิดดูเองว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนนะผมว่าเนี้ยดีต่อคนดีต่อนักลงทุนนะครับส่วนของผมนะก็ไม่มีอะไรมากครับผมเปิดคอร์สของจิ๊บนะจิ๊บตัวนี้เปิดคอร์สในหน้านะครับเหลือ17ที่สุดท้ายนะถ้าใครฟังไลน์นี้เนี่ยลด500บาทนะครับไปทักกันได้ในอินบ็อกซ์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วฝากติดตามดราม่าการเงินได้ทุกวันอังคารนะครับตอน 20:00 นะฮะพบกับหนูแม่นขี้เหงาเอาแต่ใจนะครับตอนนี้วันนี้กินถั่วด้วยวิธีเพื่อนครับผมว่าถั่วกรอบมากถั่วกรอบมากนะครับโอ้โหไม่กล้ากินเลยแบบตอนแรกผมตักเป็นคำเข้าปากทั้งหมดนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งมานั่งคุยกันแล้วเจอกันในวันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ